IG หรือ Instagram คืออยู่ๆมันมีข้อความอันนึงเนี่ยชื่อว่าโรเบิร์ตแล้วบังเอิญว่าไอ้ข้อความโรเบิร์ตเนี่ยเคยเข้ามาคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นใน IG ของน้องแตงโมซึ่งคนก็เลยโยงว่าไหนบอกว่าโรเบิร์ตเนี่ยเพิ่งรู้จักน้องอันนี้ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะแล้วทำไมเอ๊ะโรเบิร์ตปริศนาเนี่ยอยู่ๆคุณผู้ชมฮะไปคอมเมนต์ใน IG น้องแตงโมดูนะฮะอันนี้เราต้องเบอร์ชื่อเต็มๆเข้าไว้อันนี้คือรูปที่1ใช่ค่ะรูปที่2ก็มีอีกเดี๋ยวลองดูนะฮะลองเปิดรูปที่2ดูแล้วทุกครั้งจะคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอันนี้คือชมน้องแตงโมตอนที่ไปออกรายการหนึ่งชมว่าอะไรชมว่ารู้นะว่าเป็นนักแสดงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยจะต้องเก่งมากเลยอีกอันนึงครับฝ้ายอันที่3เดี๋ยวลองแปลไปด้วยเลยนะฮะเปิดหน้าไปเรื่อยๆนะคะคิดถึงเวลาไลฟ์สดขายของแล้วอะแปลว่าโรเบิร์ตตอนนี้หายไปแล้วใช่แต่นี่คือคนเขาไปแคปมาทันนะฮะก็คือสามารถที่จะไปบันทึกภาพมาได้ทันอีกอันนึงมีอีกใช่ไหมฝ้ายโรเบิร์ตปริศนานะคะอันนี้บอกว่าอันนี้เป็นรูปแมวกัดแมวที่คุณแตงโมเลี้ยงเอาไว้เขาก็ไปคอมเมนต์ถามว่าเจ็บไหมคุณแตงโมก็เลยตอบว่าเจ็บนิดหน่อยยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วที่อันนึงที่มันแปลกก็คือว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เออโรเบิร์ตคนนี้ใช่โรเบิร์ตกับคนที่ถูกระบุว่าขับเรือหรือเปล่าพอเราไปเช็คเนี่ยก็คือโปรไฟล์ของเขาปรากฏว่าเขาไม่เปิดตัวตนใช่ไหมฝ้ายเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็ภาพเวลาเป็นคนหลายคนจะต้องใช้หน้าตัวเองภาพเขาไม่มีแล้วเราก็เลยลองกดดูว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้รู้จักกับใครหรือมีการติดตามใครหรือเปล่ามีคนติดตามเขาประมาณ268คนแต่เขากดตามคนอื่นเนี่ย188คนซึ่งใน188คนเขาก็ไปคุยกับดาราอีกเป็นยังไงเอ่ยคนที่เขาติดตามอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นนักแสดงหญิงหลายๆท่านมีคุณแตงโมด้วยนั่นแหละแล้วก็มีคุณแอนนาด้วยนะแล้วก็มีคุณรัศมีแขคุณไอซ์ปรีชยาแล้วก็มีคุณยิปซีคีรติค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเลยไปพุ่งเป้าว่าเป็นโรเบิร์ตคนขับเรือแล้วก็ยอดอะไรต่างๆคุณผู้ชมลองดูเราเทียบมาให้ดูนะคะตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องคือ24ตอนนั้นเนี่ยมีโพสต์ 2,003 รูปแล้วอยู่ดีๆไอ้ยอดลดลงคือ 2,299 คนติดตามเพิ่มขึ้นเลย1ล้าน1เป็น1ล้าน9แต่ที่มันน่าสงสัยคือถ้าเจ้าของ Instagram ไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมมีการไปกดติดตามเพิ่มขึ้นขวามือใช่ไหมขวามือจาก 1,128 อยู่ดีๆเมื่อวันที่6คนบอกว่าเฮ้ยคุณแตงโมไปกดติดตามใครไม่รู้ 1,129 ทางที่คุณแตงโมไม่อยู่แล้วซ้ายมือที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ซ้ายสุดนะฮะที่บอกว่ารูปโดนลบใช่ไหมใช่ค่ะรูปที่หายไปส่วนขวามือก็คือน้องไม่อยู่แต่กดติดตามเพิ่มใช่มันต้องมีคนใช้โทรศัพท์มือถือคุณแตงโมหรือเปล่าจาก 1,128 มันขึ้นมาเป็น 1,129 คุณผู้ชมดูขวามือนะฮะตามกันเลยจนกระทั่งวันนี้คนหูวิเคราะห์กันเยอะมากคุณกิฟต์วัฒนะโพสต์เฟซบุ๊กคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูข้อความของคุณกิฟต์ก่อนนะฮะคุณกิฟต์เนี่ยโพสต์ว่าเฮ้ยเป็นผมหรือเปล่าที่ไปกดรับเองวันนี้จาก 1,128 เป็น 1,129น้องเคยมาเม้นใช่ไหมหรือแสดงความเห็นใช่คือเวลาคุณแตงโมไปกดสมมติไปกดติดตามคุณกิฟต์แต่ถ้าคุณกิฟต์ไม่กดรับเป็นเพื่อนอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วคุณกิฟต์เพิ่งกดเมื่อวันที่6เพราะฉะนั้นไอ้ยอดที่มันเพิ่มขึ้นมาคือยอดที่น้องเนี่ยเคยกดไว้ก่อนเสียชีวิตแล้วคุณกิฟต์เพิ่งกดรับเป็นเพื่อนกันมันก็เลยยอดเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะคะเจ้าตัวก็ตกใจเหมือนกันผมก็ไม่คิดว่าผมจะสร้างประเด็นอะไรวันนี้เราไปเจอคุณกิฟต์ด้วยนะครับผู้ชมฮะตัวของคุณกิฟต์เองก็วิดีโอคอลกับเราบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเล่นละครใช่ไหมเรื่องคุณชายละครเรื่องสุดท้ายของแตงโมที่ยังถ่ายไม่จบร่วมกับน้องแตงโมแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นละครแสดงละครเรื่องสายรักสายสวัสดิ์ด้วยกันเมื่อ2ปีก่อนเจอน้องในละครเนี่ยเอาจริงน้องเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดคุยสักเท่าไหร่ยิ่งมาตอนหลังๆเนี่ยน้องเป็นซึมเศร้าส่วนเรื่องการกดติดตามเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ป้ายบอกแหละคุณผู้ชมฮะเป็นไปได้ว่าไอ้ที่ follow กันเนี่ยนะฮะคุณกิฟต์เพิ่งกดรับเพิ่งรับค่ะยอดมันก็เลยเพิ่มฮะคุณผู้ชมฮะจาก 1,128 เป็น 1,129 ถามคุณกิฟต์เองบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะพอรู้ข่าวน้องเนี่ยเจ้าตัวเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับว่าเคยร่วมงานกับน้องเหมือนกันก็ยอมรับว่าใจหายถูกไหมฮะละครเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่เล่นด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็รู้ว่าน้องเนี่ยซึมเศร้าแต่น้องเนี่ยเริ่มจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกำลังจะกลับมาสดใสตัวเองก็เห็นเนี่ยนะฮะน้องเนี่ยเคยมาคอมเมนต์ในรูปลูกของคุณกิฟต์ยังบอกกับภรรยาเลยว่าเนี่ยคุณแตงโมมาแสดงความเห็นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณกิฟต์ยังบอกว่าภาพจำของแตงโมเนี่ยก็คือมีแตงโมกับคุณพ่อโสซึ่ง
เอาจริงคุณแตงโมจะสนิทกับพ่อมากแล้วก็เห็นเรื่องความดีของแตงโมก็คือเขาจะดูแลพ่อในวันที่เขาป่วยเพิ่มขึ้นเกือบเดือนแล้วนับจากวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนเขามา follow เราใน IG แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ follow กลับแต่ช่วงหลังเนี่ยพอเราได้ทราบข่าวน้องโมผมก็เลยไปกด follow น้องโมปึ้งหลังจากนั้นมันก็มีข่าวว่าIG ของน้องโมมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วผมก็ไม่เอะใจอะไรจนมาดูในเนื้อข่าวบอกว่ายอดฟอลโลวิ่งของน้องโมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีก1คนในเนื้อข่าวก็มีการไปสัมภาษณ์พี่โปพี่โปก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่น้องโมมาฟอลโล่ใครแล้วคนคนนั้นเพิ่งฟอลโล่กลับหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเกิดจากการที่ว่าบางทีในไอจีอาจจะมียอดมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะมีคนไปกดจริงๆก็ได้ผมก็เลยเพราะฉะนั้นอันน่าจะเคลียร์น่าจะเป็นคุณกิฟต์ที่กดรับยอด follow มันก็เลยติดตามขวามือก็คือขึ้นมา1 คนแต่ไอ้รูปหายเนี่ยแหละฮะยังคาใจซ้ายมือนะฮะเผื่อคุณตาคุณยายไม่ได้เล่น IG จะงงซ้ายมือจากรูปเดิมเนี่ยมันมี 2,305 รูปอยู่ๆมันหายไปถูกไหมแล้วหายอยู่เรื่อยๆแล้วหายเรื่อยๆฮะจนกระทั่ง6มีนาซ้ายมือนะฮะเหลือแค่ 2,299 ตอนนี้ทุกคนยังสงสัยเลยใครเป็นคนลบรูปน้องมือถืออยู่กับตำรวจใช่ค่ะถูกไหมแล้วใครลบล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เองไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีแต่ปรากฏโซเชียลอีกแล้วฮะก็บอกเอ้าคุณแม่ก็มี IG เหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ขอดู IG ของคุณแม่ดูสักนิดนึงเป็นยังไงป้าย IG คุณแม่เป็นสาธารณะด้วยนะคะคือคนสามารถเข้าไปกดดูได้แล้วคุณแม่ก็จะลงภาพครอบครัวก็คือถ่ายกับน้องแตงโมในอิริยาบถต่างๆมีผู้ติดตาม 21,100 คนล่าสุดวันนี้แล้วก็กดตามคนอื่นเนี่ย77คนคุณแม่โพสต์รูปทั้งหมด192โพสต์ก็จริงๆก็เปิดมาระยะนึงแล้วแหละถ้าดูจากช่วงระยะเวลาที่คุณแม่ใช้มาแต่คุณแม่ก็อาจจะโพสต์รูปอย่างเดียวไงคะคือก่อนหน้านี้คุณแม่เคยไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแล้วโดนถามเรื่องเกี่ยวกับรูปน้องหายคุณแม่เองเนี่ยก็บอกเลยเนี่ยนะครับว่าแม่ยังไม่รู้จักหน้าตาโทรศัพท์น้องโมเลยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการถามว่าคุณแม่เนี่ยเคยเข้าไปกดใน IG ของน้องไหมก็บอกว่ากดไม่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งกดไม่เป็นเลยแต่พอรูปน้องมันหายไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงฮะว่าเอ้าแล้วใครกดใช่ไหมป้ายคือจนถึงวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูทางซ้ายรูปมันลดลงไป6ก็ยังลดอีกเหรอก็นั่นน่ะสิก็คือ6เนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปถ้าทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเนี่ย6รูปคุณแม่ก็บอกว่าไม่ทราบเพราะว่าคุณแม่เข้ามือถือน้องโมไม่ได้คุณแม่ทำไม่เป็นต้องขออภัยคุณแม่สักนิดนึงภาพแรกที่คุณแม่โพสต์ใน Instagram คุณแม่คือปี2016แสดงว่าคุณแม่เปิดมาตั้งแต่2016แล้วไงอ๋อเหรอหรือคุณแม่อาจจะเปิดแบบให้คนทำให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งเอาล่ะทั้งหมดนี้มันก็ยังเลยกลายเป็นปริศนาขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะฮะขอตัดสัญญาณไปดูที่อันนี้หน่อยสิเห็นบอก2ทุ่มครึ่งเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมไปดูภาพหน่อยนะฮะจ๊อบพร้อมกับทนายความมาแล้วนะฮะนี่ครับเป็นยังไงป้ายเข้าใจว่าวันนี้มีการค้นบ้านจ๊อบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเรียกจ๊อบมาสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงหัวค่ำรู้สึกว่ามีบางช่วงบางตอนมั้งที่คุณจ๊อบเดินลงมาจากตึกแล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาสอบเรื่องแอลกอฮอล์หรือเปล่าคุณจ๊อบไม่ได้ตอบแต่ทนายความเป็นคนตอบสั้นๆบอกว่ามาสอบเพิ่มเราก็ถามอีกว่าคุณจ๊อบเครียดหรือเปล่าคุณจ๊อบแค่พยักหน้านิดเดียวค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คนขับรถเนี่ยพาตัวออกไปสวัสดีค่ะจ๊อบค่ะคุณจ๊อบคะวันนี้มาสอบเกี่ยวกับเรื่องของวายหรือเปล่าคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าการตอบเป็นไงบ้างคะคุณจ๊อบตอบเพิ่มนิดหน่อยครับตอนนี้ยังเครียดอยู่ไหมต้องมาอีกไหมคะเมื่อสักครู่นี้จ๊อบถูกเรียกสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วเดี๋ยวถ้าดูภาพในรถเห็นบอกจ๊อบพยายามจะกดเอ็นเบาะเลยใช่ไหมตอนที่สื่อขึ้นมานี่ครับสั้นๆต้องมาอีกไหมคะมาเหมือนกันเหรอก็มาค่ะแต่ต้องมารถตำรวจเหรอใช่วันนี้คุณกระบะของตำรวจแล้วช่างภาพเราเนี่ยน่าจะถ่ายรถคันนั้นเอาไว้ได้ช่วงจังหวะที่มาสอบ2คนนะคะแสดงว่ามาตั้งแต่เย็นละแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะกลับออกไปค่ะเห็นบอกว่าเอาจริงวันนี้สื่อบางคนเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะสงสัยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วที่ไหนได้พอสื่อบอกไม่มีอะไรแล้วมีจริงๆฮะ
มากันแบบตอนที่สื่อกำลังจะถอยออกมารถตำรวจด้วยเพราะเราก็คิดว่าถ้าเป็นขยานมาเดี๋ยวคงจะมารถตู้รถเขาไงสรุปไม่ใช่ค่ะแต่วันนี้ตอนแถลงเนี่ยยังยืนยันว่ายังไม่ไปถึงคนที่3ใช่เพราะฉะนั้นนี่สอบตอนกลางคืนนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ